สวัสดีค่ะช่วงอินโฟกัสวันนี้จูนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณกับงานแถลงข่าวกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจพร้อมกับเปิดตัวพันธมิตรใหม่ของบริษัทตสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดค่ะและตอนนี้งานก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วตามจูนไปด้านในกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2560บริษัทตสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางโตโยต้านิตโตไทยและคึมโฮไทยอย่างเป็นทางการในประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวตสยามชิป to the future เพื่อประมวลภาพรวมความสำเร็จประจำปี2559ที่ผ่านมาและแถลงทิศทางการดำเนินธุรกิจรวมถึงการตลาดประจำปี2560พร้อมเปิดตัวยางโตโยต้านิตโตไทยและคึมโฮไทยรุ่นใหม่ล่าสุดจำนวน11รุ่นที่พร้อมวางจำหน่ายในท้องตลาดภายในปีนี้รวมไปถึงได้เปิดตัวพันธมิตรใหม่ Total Quartz ซึ่งเป็นน้ำมันเทคโนโลยีสูงจากประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยเริ่มจากภาพรวมของธุรกิจ Fast Kit ซึ่งในปีที่ผ่านมาหลังจากบริษัทได้จัดตั้งศูนย์บริการยางรถยนต์ครบวงจรภายใต้ชื่อกริปซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีมากจากตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการและในปีนี้ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรใหม่Total Quartz น้ำมันเครื่องเทคโนโลยีสูงจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างจุดแข็งให้กับศูนย์บริการยางรถยนต์ครบวงจรกริปโดย Total Quartz จะให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูง Total Quartz ให้แก่ลูกค้าของศูนย์บริการยางรถยนต์ครบวงจรกริปทุกสาขานอกจากนี้ทางบริษัทยังได้ตั้งนโยบายต่อสยามชิป To the Future ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดบริษัทจึงได้เริ่มดำเนินการสร้างเว็บไซต์การสั่งยางออนไลน์เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นของลูกค้าโดยลูกค้าสามารถกำหนดวันเปลี่ยนยางเลือกไซส์ยางเช็คสินค้าได้อย่างเรียลไทม์พร้อมเลือกพิกัดร้านที่สะดวกเข้าไปรับบริการและสามารถชำระค่าบริการออนไลน์ได้อีกด้วยโดยจะเริ่มเปิดให้บริการในช่วงต้นของไตรมาสที่2ของปีนี้ตสยามยังคงให้การสนับสนุนการแข่งขันรถยนต์รายการชั้นนำต่างๆเช่นเคยอาทิรายการ Toyota One Make Less 2017 Toyota 3K Racing Car Thailand Toyota R1R Drag Battle และ Nitto Thai King of Drag 2017ซึ่งการแข่งขันทุกรายการที่บริษัทให้การสนับสนุนนั้นจะใช้ผลิตภัณฑ์ยารถยนต์ของทางบริษัทในการแข่งขันรถยนต์รุ่นต่างๆอีกด้วยสำหรับยางรถยนต์ปีนี้บริษัทได้นำยางรถยนต์รุ่นใหม่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยซึ่งเป็นยางที่มีเทคโนโลยีใหม่ทั้งในเรื่องของโครงสร้างลายบล็อกดอกยางและส่วนผสมคอมพาวด์สูตรใหม่ล่าสุดโดยจะนำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยด้วยกันมากถึง11รุ่นในปีนี้แบ่งเป็น Toyota 5รุ่นคึมโฮไทย4รุ่นและ Nitto Thai 2รุ่นอีกด้วยและแผนการตลาดกลยุทธ์ต่างๆที่ทางบริษัทตสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดได้วางไว้สำหรับปีนี้บริษัทมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าสำหรับในปี2560บริษัทจะประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกับตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจและหวังว่าการเติบโตของบริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเช่นกันปีนี้บริษัทตสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดเขาเปิดตัวยางรุ่นใหม่ภายใต้แบรนด์โตโยต้านิตโตไทยและคึมโฮไทยถึง11รุ่นเลยนะคะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานยางอย่างดีทีเดียวเลยวันนี้จูนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ